สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก่อนอื่นก็จะต้องสวัสดีปีใหม่แล้วก็ Happy Merry Christmas เนาะผ่านไปแล้วเนาะ Happy New Year นะคะมีความสุขมากๆนะคะสำหรับชาวเมษทุกท่านนะคะจะเป็นลัคนาราศีดาวศุกร์หรือดาวจันทร์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือใครก็แล้วแต่ที่แวะผ่านมาฟังเป็นชาวสองก็สวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้แจงอัดวิดีโอของชาวเมษเนี่ยเป็นปีใหม่เลยก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง3ปีกว่าแล้วเนาะแล้วก็ปีนี้นะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดปีนึงของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะสุขภาพหรือว่าการเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณคาดหวังคาดหมายที่อยากจะได้ขอให้ได้นะคะรวยๆเฮงๆนะคะมีความสุขได้แต่งงานกับทุกคนเลยนะคะโอเคมาดูกันดีกว่าในส่วนของปี2020นี้นะคะเดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องบอกว่าเท้าความนิดนึงในช่วงเดือนมกราคมนี้นะของชาวเมษเนี่ยค่ะเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานค่อนข้างจะเยอะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือดาวเสาร์อยู่ในเรื่องของการงานของคุณนะคะมาปี2ปีแล้วนะคะก็อาจจะแบบเหนื่อยหนักใจมากๆแต่ว่าใจเย็นๆอย่าพึ่งท้อเพราะว่าจังหวะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีที่สุดนะคะในเรื่องของการงานของคุณนะเพราะว่าโอเคเสาร์ยังอยู่จริงแต่มีดาวพฤหัสดาวแห่งโอกาสโชคลาภวาสนาหรือว่าความสำเร็จเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในเรื่องการงานของคุณนะคะเหนื่อยหนักก็จริงแต่ก็จะมีโอกาสเข้ามาหาคุณด้วยเช่นกันนะคะเริ่มการตั้งแต่วันที่21ธันวาคมนะคะมีดาวอะไรดาวอาทิตย์นะคะเข้าสู่ในเรือนที่10ของคุณนะคะแล้วพอมาวันที่26ธันวาคมนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่10ของคุณหลายๆคนเนี่ยค่ะก็อาจจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นสร้างสรรค์ผลงานมีความคิดเกี่ยวข้องกับการงานที่จะเป็นงานที่ทำให้คุณสำเร็จมีชื่อเสียงนะไม่ใช่งานประจำนะตัวอย่างเช่นสมมุติว่าตัวคุณเหมือนของแจงก่อนหน้านี้แต่เดิมแจงเป็นผู้ทัญญามาทำสักพักหนึ่งแล้วสิ่งที่แจงแบบเฮ้ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มันเป็นงานที่จะต้องช่วยเหลือผู้คนทำนองนี้นะคะงานที่มันทำให้คุณมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะคะมีชื่อเสียงทำนองนี้นะคะจะสำเร็จได้ในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะหรือบางคนโอเคบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ทำงานถ้าคุณไม่ทำงานเนี่ยคุณจะมีคนที่เข้ามาจดจำคุณอะอย่างเช่นเมื่อคืนแจงไปดูดวงตอนก่อนปีใหม่ใช่ไหมของหมู่บ้านที่นี่ค่ะเขาบอกว่าเอ้ยเขาเกษียณแล้วเขาไม่ทำงานแจงก็บอกว่าถ้างั้นไม่ทำงานเนี่ยเวลามีดาวมาอยู่ในเรือนนี้คุณจะได้รับการเหมือน recognition เป็นชื่นชมเยือนยอสรรเสริญทำนองเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็28ธันวาคมนะก็มีดาวพุธเข้ามานะคะตั้งแต่ปลายปีแล้วคุณก็จะเริ่มเฮ้ยเรามีความคิดอยากทำโน่นทำนี่อยากจะรู้สึกว่าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นจริงๆสิ่งไหนที่คุณทำแล้วมันจะสร้างชื่อเสียงความสำเร็จให้คุณจริงๆทำนองนี้นะคะสมมติบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นแม่ค้านะแม่ค้าขายอาหารอยู่ฉันจะมีความสำเร็จชื่อเสียงอย่างไรอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยงานไหนๆมันก็มีความสำเร็จได้ทุกคนนะคะคุณมีโอกาสที่คุณจะมีคนรู้จักชื่อดังมากินข้าวร้านคุณแล้วทำให้ชื่อร้านคุณเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยได้รับรางวัลอาหารท้องถิ่นแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันอันนี้คือสมมุติเล่าให้ฟังนะคะตัวอย่างยกตัวอย่างนะวันที่3มกราคมนะคะดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนที่9ของคุณบางคนมีโอกาสได้เดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือว่าการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าไปเรียนต่อก็ได้เหมือนกันบิสเนสทริปพูดไปแล้วนะคะตรงนี้แล้วก็8มกราคมนะคะดาวพฤหัสตรงข้ามโอปสิตโนดแป๊บนึงนะพฤหัสอยู่ไหนอยู่นี่แจงเข้าใจว่าตัวคุณนะคะเหมือนกับต้องการที่จะสมดุลพยายามมองหาว่าสิ่งไหนที่มันจะสามารถเติมเต็มความรู้สึกภายในจิตใจคุณได้หรือว่าสิ่งไหนที่จะทำให้ครอบครัวคุณเนี่ยชื่นใจในตัวคุณเหมือนคุณกำลังมองหาอยู่ว่างานไหนดีงานไหนที่มันจะทำให้ที่บ้านภูมิใจหรือว่าเติมเต็มตอบโจทย์ชีวิต
ตอบโจทย์ความรู้สึกคุณจริงๆทำนองนี้นะคะ10มกราคมนะคะมีฟูลมูนเกิดขึ้นนะคะในเรือนที่4ของคุณจันเข้าใจว่าคุณเนี่ยบางคนก็บอกโอเคมีโอกาสได้เริ่มต้นย้ายบ้านเปลี่ยนบ้านหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับคนที่บ้านนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะใครที่รอขายบ้านอยู่มีโอกาสขายได้เช่นกันหรือว่าซื้อบ้านก็ได้เหมือนกันนะคะ12มกราคมนะคะเสาร์กุมกับพลูโตนะคะต้องบอกว่าต้องระวังมากๆในเรื่องของการทะเลาะกับคนในที่ทำงานนะคะหรือว่าการที่คุณมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยบางทีอาจจะนำพามาซึ่งคนอิจฉาแล้วก็การทะเลาะกันได้นะคะกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตรงนี้มีโอกาสต้องระวังเหมือนกันนะคะวันที่13มกราคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่12อันนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะสำหรับใครที่แอบจะมีกิ๊กหรือเปล่านะหรือว่าถ้าเราไม่ได้แบบแอบมีกิ๊กเลยทั้งนั้นนะคะอาจจะมีโอกาสได้ไปแอบชอบใครก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการเงินนะคะมีโอกาสได้เงินที่แบบเป็นเงินแบบแอบเงินใต้โต๊ะแบบนี้นะคะหรือมีคนแอบให้เงินมาแบบนี้ก็ได้นะคะ16มกราคมนะคะดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่2ขอโทษเรือนที่11นะคะคุณมีโอกาสที่จะติดต่อประสานงานพูดคุยกับคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงนะคะหรือบางคนอาจจะมีไอเดียในการสร้างงานสร้างเงินนะคะเป็นออกแนวธุรกิจที่มันจะมีเงินปันผลแบบนี้นะคะเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันนะอันนี้จบก็ถ้ามองแล้วในช่วงเดือนมกราคมนะคะในส่วนของดวงดาวของชาวเมษเนี่ยจังว่าสำหรับใครที่ท้อแท้สิ้นหวังในเรื่องการงานมาสักพักใหญ่เนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณมากๆมากๆมากๆเลยนะคะงานคุณเด่นมากๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของการติดต่อเจรจาต่างๆถ้าคุณอาศัยคอนเน็กชันมีเพื่อนเข้ามาช่วยเหลือคุณจะทำได้ดีมากๆนะคะสุขภาพไม่คิดว่ามีอะไรแต่ว่ามีโอกาสได้เดินทางเยอะอาจจะเหนื่อยเพราะว่าต้องเดินทางเยอะนี่แหละนะแต่ว่าถ้าเป็นโรคอะไรเงี้ยจังก็คิดว่าไม่นะแล้วก็ถ้าอยากจะให้ระวังก็ในเรื่องของการติดต่อพูดคุยเนี่ยยิ่งแบบเมษเป็นคนแบบอารมณ์ร้อนใจร้อนอยู่แล้วนะก็มีโอกาสสูงที่จะทะเลาะกับเพื่อนที่ทำงานเนี่ยได้ง่ายก็ต้องระวังนิดนึงนะคะหยิบไพ่ใบแรกมาก็ได้เป็นอัศวินถือดาบเลยนะก็มีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะต้องทะเลาะกับใครอ่ะคือถ้าไม่ทะเลาะเนี่ยเหมือนกับช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องพูดคุยเจรจานะคะหรือว่าพรีเซนต์ตัวเองเพิ่มเยอะเป็นพิเศษก็ว่าได้เหมือนกันนะคะมองว่าตัวคุณเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณหยุดดูนะคะสถานการณ์นะคะการงานการเงินความรักหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนเป็นช่วงที่ไตร่ตรองพิจารณาประเมินผลตัวเองอยู่ว่าจะเอายังไงต่อไปดีนะคะมีโอกาสเหลือเกินที่จะไปฝึกอบรมพัฒนาตัวเองนะคะ เรียนรู้คอร์สสั้นๆเพิ่มเติมได้นะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจากเด็กๆ เหมือนกันนะเนี่ยเด็กรุ่นน้องนะคะ โอกาสเข้ามาแบบฉับพลันกระทันหันนะคะไม่ทันตั้งตัวรู้สึกว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างจะชัดโยกย้ายงานมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่เรียนต่อหรือว่าความรักใหม่ๆเข้ามานะคะไพ่จบได้ไพ่7ไม้เท้าคือตัวคุณเองอ่ะมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่พร้อมกับสถานการณ์ที่คุณได้เจอในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีอยากให้รับไว้หรือว่าอยากให้คุณ เปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรบางอย่างนะคะถ้าจะเห็นนะคะไพ่ตรงกลางบอกไปแล้วว่าคุณมีโอกาสได้เจรจาติดต่อค้าขายพูดคุยสิ่งนี้ถ้าคุณทำชนะเลิศนะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะแบบลังเลคิดเอายังไงดีสมมติใครทำงานบริษัทฉันจะย้ายฉันไม่ย้ายดีที่นี่มันก็ดีแต่มันยังไม่เติมเต็มความรู้สึกคุณจะไปต่อข้างหน้าก็จะเห็นดาวอาทิตย์ดาวจันทร์อยู่ดาวจันทร์เป็นความรู้สึกแบบไม่มั่นใจไม่แน่ใจจะเอายังไงดีฉันไม่มั่นใจแต่ถ้าจะเห็นเนี่ยคุณหันหลังให้กับโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วทีเนี้ยจันก็มองว่าเนี่ยไพ่ต่อจากเนี้ยนะมันมาพร้อมกันเลยต้องจับแบบนี้แล้วก็มีคนมีเด็กน้อยหรือมีโอกาสที่เข้ามาภาพใบนี้เป็นเหมือนกับการที่มีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้หรือคุณอาจจะโอกาสที่ดีเนี่ยจากการที่คุณไปเรียน
พิ่มเติมก็ได้นะคะหรือถ้าความรักไพ่ใบนี้เหมือนกับคุณหันหลังให้กับความรักอะไรบางอย่างเหมือนท้อแท้ใจฉันจะเอายังไงต่อดีแต่อยู่ๆปุ๊บปับมีคนเข้ามาค่ะมีคนเข้ามาจีบคุณมีคนมามอบความรักให้คุณก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะทีละเรื่องถ้าพูดเรื่องการงานก่อนงานของคุณเนี่ยค่ะคือเหมือนจังมองว่าคุณอะลังเลมาสักพักแล้วจะเอายังไงดีจะย้ายไม่ย้ายจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าทำนองนี้นะคะอยู่ๆฉับพลันกระทันหันมีคนมามอบโอกาสที่ดีให้คุณแล้วไพ่เดอะเทมเพอเรนซ์เกิดขึ้นเป็นไพ่เมเจอร์ข้างหน้าใบเดียวนะคะแสดงว่ามันชัดมากๆว่าคุณมีโอกาสยกย้ายใครถามว่าเฮ้ยฉันจะย้ายงานดีไหมชัดมากๆมีโอกาสย้ายสูงมากๆนะคะแล้วถ้าจะเห็นตามหน้าไพ่นะคะได้ไพ่ Ace of Wands เกิดขึ้นมีคนนะคะหรือว่ามือจากสวรรค์เนี่ยหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้คุณนะคะแล้วคุณน่ะก็มีโอกาสได้รับการเรียนนะคะเพิ่มเติมไพ่เรียนขึ้นอีกแล้วนะคะหรือเป็นลักษณะของการลิสต์เขียนโปรเจกต์นั้นเอาไว้ในใจนะคะเหมือนเป็นช่วงที่หยุดดูอยู่นะว่าจะเอายังไงต่อไปดีกับสถานการณ์ต่อจากนี้นะคะฉันจะย้ายฉันจะไปหรือเปล่าแต่ฉันแจ้งว่าสุดท้ายแล้วคุณมีโอกาสไปสูงมากแม้ว่าช่วงเวลานี้อ่ะคุณเป็นช่วงที่คุณกำลังรอจังหวะอยู่ทำนองนี้นะคะแต่ถ้าคุณไปเนี่ยคุณได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะคะมีโอกาสแบบมันจะชื่นมื่นมันจะรู้สึกว่าคุ้มค่าเงินที่คุณมีอยู่อะถึงว่าคุณจะแบบเฮ้ยช่างใจเอายังไงดีจะไปไม่ไปปีใหม่แล้วด้วยเนาะโอกาสย้ายสูงมากๆหรือถ้าคุณไม่ย้ายเนี่ยโอกาสที่ได้เข้ามาในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะเป็นโอกาสที่ดีกับคุณมากๆนะคะก็ขอให้คุณรับไว้เพียงแต่ว่าไพ่จบเนี่ยได้ไพ่7ไม้เท้าคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกว่าฉันไม่พร้อมฉันรู้สึกว่าเหมือนมีคู่แข่งมีการแข่งขันเกิดขึ้นในรอบเวลานี้ถามว่าคุณจะได้ไหมถามว่าถ้าแม้ว่าคุณมีคู่แข่งได้อยู่แล้วนะคะตรงนี้สรุปในเรื่องการงานนะใครที่ลังเลจะไปไม่ไปเนี่ยแสดงว่าโอกาสไปสูงแล้วก็คนที่ เข้ามาช่วยคุณในเรื่องของการงานนะคะก็จะเป็นเพื่อนคอนเนคชั่นเน็ตเวิร์คของคุณนะคะค่อนข้างชัดงานเงินไปแล้วก็ดีเพราะว่าเดือนนี้ได้ไพ่7เหรียญแล้วก็10เหรียญด้วยเงินก้อนใหญ่เงินใหญ่ที่สุดนะคะก็คือดีกว่าคุณเนาะแล้วก็ความรักก็มีโอกาสมีคนเข้ามาวุ่นวายพัวพันคุณเยอะเป็นไปหมดนะคนโสดอาจได้เจอคนที่เด็กกว่านะคะโสดไม่โสดก็แล้วแต่มีโอกาสมีคนเข้ามาเพิ่มเติมเนาะอาจจะเป็นธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมหรือว่าจะเป็นในส่วนของธาตุไฟก็ได้นะคะเด็กกว่าเนี่ยธาตุไฟธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกหรือว่าจะเป็นเมษสิงห์ธนูก็ได้ถ้าชัดนะ Temperance ก็จะเป็นราศีธนูนะคะตรงนี้ชัดจังว่าในช่วงเดือนนี้นะคะสำหรับชาวเมษนะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณต้องเลือกอีกแล้วนะคะหยุดดูช่างใจว่าจะเอายังไงดีเพราะตัวคุณเนี่ยดูท่าทางว่าต้องจริงจังในการคบกับใครในรอบนี้เนี่ยคุณต้องการที่จะเป็นครอบครัวแล้วไม่ได้แบบมาเล่นๆทำตรงนี้นะคะบางคนเนี่ยถึงกับการแบบเฮ้ยไม่ให้คนเข้ามาเยอะขนาดนั้นนะคะพยายามห่างๆออกมาก็ได้นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะดูไปก่อนอยากจะดูให้มันแน่ใจแล้วก็ณเวลานี้ที่คนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนคุณปฏิบัติกับเขาอ่ะไปในลักษณะของเพื่อนก็ได้นะคะขอดูในส่วนของไพ่ความรักนิดนึงว่าเขาจะบอกคุณว่าอย่างไร You deserve love นะคะคุณก็สมควรแล้วว่าคุณควรจะได้รับความรักที่ดีเพราะว่าตัวคุณน่ะน่ารักนะคะตรงนี้ก็ heart to heart conversation ต้องเปิดใจคุยกันนะคะเหมือนบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเอายังไงดีนะคะไม่เข้าใจคุณอาจต้องเปิดใจคุยกันเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ flirt นะคะก็ตามหน้าไพ่แล้วก็ตามเขาเรียกว่าอะไรล่ะไพ่ Oracle ก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสสูงที่จะมีคนเข้ามานะคะแจงก็เลยบอกว่าแล้วตามดาวประกอบด้วยนะมันมีโอกาสสูงที่จะมีคนเข้ามามากกว่า1คนด้วยก็ลองดูว่ามีเข้ามาบ้างหรือเปล่านะคะช่วงเวลานี้หรือถ้าใครมีคู่อยู่แล้วก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะแบบแอบมีก้งมีกิ๊กมีคุยนอกรอบได้ก็ลองดูดีๆแล้วกันนะคะอย่าให้โดนจับได้นะคะอันนี้ก็ไม่ดีนะมีกิ๊กไม่ได้ส่งเสริมนะคะไพ่Angel นะคะเขาแนะนำว่า you have a bond with children in particular you can help children who are sensitive นะคะในช่วงเวลานี้นะคะถ้าคุณได้เกี่ยวข้องกับเด็กอ่ะจะค่อนข้างดีมากๆแล้วก็เหมือนตัวคุณอ่ะเขาอยากให้คุณอ่ะไปช่วยไปให้ความรู้หรือว่าไปส่งเสริมเด็กๆนะคะ compassion นะคะ soften your heart with respectto this situation and all the people involved include
including yourself ก็คือในสถานการณ์ครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนถ้าสมมติมันจะดีมันจะไม่ดีก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกให้คุณน่ะอ่อนโยนนะคะกับตัวคุณเองกับจิตใจของคุณเองเคารพตัวคุณเองเคารพสถานการณ์ในที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักก็แล้วแต่ไม่เฉพาะเคารพตัวคุณเองเท่านั้นนะยังต้องไปเคารพเขาเรียกว่าผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้แปลให้ง่ายๆก็คือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสมมุติว่ามีเรื่องความรักเกิดขึ้นทำนองนี้นะคะเหมือนกับสมมุติว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่อยากจะคอมมิตเมนต์นะคะคุณก็อย่าไปตามเร้าหรือเขาคุณต้องเคารพการตัดสินใจของเขาแล้วก็เคารพตัวเองด้วยว่าโอเคฉันทำดีที่สุดแล้วฉันเป็นตัวของฉันเองที่ดีที่สุดแล้วนะคะสมมุติถ้าเขาตอบมาแบบนี้เราก็ต้องโอเคงั้นฉันเราต้องทิ้งสเปซเราต้องให้เคารพในการตัดสินใจของเขาอะค่ะว่าโอ้เขาพูดแบบนี้ก็ตามนั้นนะแล้วก็ไพ่จบนะคะได้ไพ่ passion นะคะ trust and follow your renew passion in your love life and career นะคะไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์คุณได้ชัดนะคะเหมือนกับว่าให้ไว้วางใจนะคะแล้วก็ตามสัญชาตญาณในส่วนของpassion ของคุณนะคะว่าสิ่งไหนที่คุณชอบสิ่งไหนที่คุณรักนะคะในส่วนของความรักแล้วก็อาชีพของคุณนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก่อนไปขอสรุปอีกทีนึงว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็งานค่ะชาวเมษไม่ต้องท้อใจขอ1ใบมันเป็นการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถึงว่าบางคนอาจจะรู้สึกท้อแท้ใจไม่สบายใจอย่างหนักนะเรื่องงานยังไงมันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องการเงินค่ะเงินดีมากๆนะคะในช่วงเดือนนี้โอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่อนข้างชัดลองทำดูถ้าสินค้านั้นเกี่ยวข้องกับธรรมชาติผู้หญิงความสวยความงามหรือว่าแม่และเด็กตรงนี้จะดีมากๆนะคะสุขภาพนะคะดีค่ะมีโอกาสในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตอาจจะมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นการเรียนค่ะขยันเนาะต้องพูดต้องคุยอ่ะเหมือนกับในช่วงเดือนนี้คุณจะต้องหัดพรีเซนต์ตัวเองอ่ะนะคะให้เก่งๆนะคะตรงนี้ต้องพูดเยอะเป็นพิเศษอ่ะนะคะแต่ว่าสำเร็จอยู่แล้วนะคะเพราะไพ่ดาบเป็นไพ่แห่งความฉลาดนะคะอะไรอีกลืมความรักเนาะการงานการเงินสุขภาพการเรียนความรักนะคะลองดูคนธาตุไฟเป็นหลักเนาะเมษสิงห์ธนูนะคะตรงนี้ก็มีโอกาสมีคนเข้ามาแหละหรือไม่จะแปลว่าถ้าได้ไพ่ธาตุไฟเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะบริหารเสน่ห์มากได้เช่นกันนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะแล้วก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดของคุณปีนึงนะคะเผื่อว่าใครสนใจในส่วนของการดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าจะเป็นการเรียนดูไพ่เรียนดูดวงดาวก็ติดต่อแจ้งมาได้นะคะขอบพระคุณนะมีความสุขมากๆนะคะเป็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะ